สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแนทอนิพรสุดเจ็บช้ำชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแนทอนิพรเผยหลังเป็นข่าวอาจถูกยึดบ้านหลังแรกที่ซื้อให้ตายายมีคนเข้าไปถามตายายเรื่องขายบ้านรับห่วงสภาพจิตใจน้ำตาคลอสู้ทุกปัญหาแต่กลัวที่สุดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ถามพี่สาวเรื่องโปรเจกต์ที่มีปัญหาไม่อยากทะเลาะ กันหลังจากที่ปวดใจเล่าทางน้ำตาถึงหนี้สินที่ไม่ได้ก่อแต่ก็ต้องรับผิดชอบถึงขั้นอาจโดนยึดบ้านหลังแรกที่ซื้อให้ตายายอยู่เพราะนำเงินเก็บที่มีไปปิดหนี้ให้ทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ชีวิตจะเริ่มจากศูนย์อีกครั้งก็ไม่เป็นไรล่าสุดแนทอนิพรเฉลิมบุรณวงศ์ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ยอมรับว่าหลังเป็นข่าวมีคนเข้าไปถามตายายถึงบ้านตอนนี้ห่วงที่สุดคือสภาพจิตใจของทั้งสองคนแนทอาจจะตอบได้บางเรื่องส่วนคดียังอยู่ในกระบวนการค่ะถ้าพูดอะไรมากกลัวจะกระทบรูปคดีถ้าถามว่ามีแนวโน้มว่าจะโดนยึดไหมคือแนทว่าไม่น่าจะโดนยึดถามว่ามีหมายศาลมาติดที่บ้านจริงไหมคือจริงค่ะก็ค่อนข้างที่จะตกใจแต่ก็ตั้งสติก่อนอันดับแรกโชคดีว่าวันนั้นไปกินข้าวกับพี่เกลือพี่เขาก็แนะนำทนายให้กับแนทและแนะนำว่าเราสามารถไปในทิศทางไหนบ้างเพราะจริงๆเราไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหนีเราไม่ได้รับทราบหนี้ก้อนนี้ก็มีการคุยไกล่เกลี่ยกันซึ่งน่าจะอีก 1-2 เดือนก็น่าจะไกล่เกลี่ยเสร็จค่ะถ้ายังไงจะมาอัปเดตอีกทีนึงแต่ว่าที่แนทไม่ได้ไปออกรายการไม่ได้ไปให้สัมภาษณ์เพราะกลัวว่าจะกระทบกับคดีและกลัวว่าจะนี่แม่เขาจะเกิดการเข้าใจผิดเพราะบางทีออกข่าวไปบางคนไม่เข้าใจตามข่าวทั้งหมดหรืออาจจะเกิดการเข้าใจผิดบางข้อความแนทก็เลยเกรงว่ากลัวจะมีปัญหาค่ะแนทเชื่อว่ายังไงบ้านก็ไม่โดนยึดอย่างที่บอกว่าต้องรอการไกล่เกลี่ยค่ะซึ่งคนที่เป็นเจ้าหนี้แนทเชื่อว่าเขาอยากได้เป็นเงินอยู่แล้วซึ่งเงินจำนวนไหนที่เราจะช่วยให้ไกล่เกลี่ยก็ต้องรอกันต่อไปคือแนทมีการเปรียบเทียบให้เขาฟังว่าหนี้สินกับหนี้บ้านถ้าบวกลบแล้วมันไม่คุ้มค่ะก็จะมีการพูดคุยกันต่อไปค่ะกลัวที่สุดคือสภาพจิตใจของตายายนั่นคือสิ่งที่กลัวที่สุดแนทสู้ทุกปัญหาอยู่แล้วแต่กลัวอะไรที่ควบคุมไม่ได้เช่นความคิดของตายายความคิดของคนนอกบ้านที่เขาพยายามถามแต่คำถามเป็นเชิงกระทบจิตใจค่ะคนถามอาจจะไม่คิดอะไรแต่คนฟังคิดแน่นอนคือเรารับไหวมากกับการที่มีคนมาถามว่าเป็นยังไงแต่ตากับยายเขาเป็นคนซื่อๆเราก็ต้องคุยตลอดค่ะว่าไม่มีปัญหาอะไรท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ